สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel นาฬิกานานาสาระวันนี้เรายังอยู่กับแบรนด์คนไทยนะเป็นย่อแบรนด์ Wise นะก็จริงๆแล้วเนี่ย Wise เนี่ยก็คือทำนาฬิกาตัวนี้นะครับมาก็หลายปีละแล้วก็มีหลากหลายรุ่นมากๆเลยแต่ละรุ่นนะที่จะออกมาได้เนี่ยต้องมีการพัฒนาและมีการดีไซน์หลังๆมาเนี่ยก็คือเท่าที่เห็นนะครับก็มีลงในช็อปของพวกห้างสรรพสินค้าหลายห้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพารากอนก็ดีนะฮะเป็นเซ็นทรัลเป็นเดอะมอลล์นะฮะก็มีเยอะนะครับ Wise เนี่ยก็บุกตลาดพอสมควรแล้วก็กับราคาที่เขาทำนะครับไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับสเปคแต่อันนี้เราต้องเลือกที่วัสดุหรือเลือกที่สเปคของนาฬิกาจริงๆนะเราถึงจะโอเคกันนะทีนี้ตัวเนี้ยตอนที่ Wise เนี่ยทำตลาดอยู่นะครับก็คืออาจจะติดในเรื่องของการทำตลาดในช่วงของโควิดนะก็เลยใช้วิธีการทำตลาดทางด้าน Facebook นะแล้วก็เกิดมีการทำแอดโฆษณาขึ้นมาซึ่งตอนนั้น Wise นะครับมีทำตัว Aramascus ตัวแรกนะครับซึ่งเป็น AD91 นะซึ่ง AD91 เนี่ยเป็นเรือนสแตนเลส 94L ทีนี้ตัวนั้นน่ะจะไม่ใช่ตัวเรือนแบบนี้นะครับก็ทำมาแค่ประมาณแค่9เรือนเท่านั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ลองทำใหม่ก็คือเปลี่ยนวัสดุตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว Aramascus Stainless Steelซึ่งเกิดจากการใช้ตัวสแตนเลส 3.4L นะครับกับสแตนเลส 316L นะครับก็คือเอามาตีพับกันพับกันวิธีการก็คือนำแผ่นของสแตนเลสนะ 3.4L กับ 316L เนี่ยมาทับกันเชื่อมกันนะตามภาพนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็มีการเอาไปเข้าเตาหลอมนะซึ่งการเข้าเตาหลอมเสร็จปุ๊บ ก็จะมีการเผาจนกระทั่งมันเกิดจุดหลอมนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดหลอมละลายนะแล้วก็ออกจะแดงๆเสร็จแล้วก็เอามาตีขึ้นนะครับคือใช้เครื่องกดนะครับก็คือเขาเรียกพวก Fox Steel นะครับแต่นี่คือเป็น Fox Stainless Steel ในตลาดบ้านเรานะครับจริงๆแล้วในส่วนของวัสดุในการทำตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างแพงมากเมื่อเทียบกับตัวต้นทุนของการทำ Stainless 316L อย่างเดียวนะก็คือตัว Damascus Stainless Steel เนี่ยจะมีราคาสูงถึง25เท่ามากกว่าตัว 316L ปกติซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะลองดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้เป็นของที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูเลยให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับตัวเรือนนะฮะสังเกตว่ามันจะมีเป็นริ้วๆนะครับคล้ายๆเหมือนกับเป็นริ้วเหมือนลายนิ้วมือเราด้วยซ้ำเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าริ้วที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็คือจะเกิดจากการที่ว่าสแตนเลส 3.04 กับ 316L นะครับมีการประกบกันทับไปทับมาทับไปทับมาจะสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมฮะรอยเนี่ยอันเนี้ยเกิดจากรอยพับคือมีการตีขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีการมีรอยพับขึ้นมาเนี้ยจะเห็นชัดๆเลยนะที่บัคเกิลเนี่ยชัดๆเลยนะฮะว่าเขาทำออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ที่ตัวเรือเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยประมาณ42มิลความหนาอยู่ที่12มิลลักไซส์เนี่ยอยู่ที่20มิลลัทธุลักษ์ 49.4 มิลลิเมตรนะครับก็เท่าที่ดูนะครับงานเนี่ยถือว่างานดีเลยแล้วก็มีความแปลกใหม่มากๆเลยก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือเครื่อง NTS35 นะครับสำรองพลังงานอยู่ที่41ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับเครื่อง CR ในไซโก้นะในส่วนของตัวภายน้ำเนี่ยที่สำคัญเลยนะภายน้ำเนี่ยเห็นไหมฮะภายน้ำเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวา C3 เราสังเกตมันจะออกสีออกเหลืองๆนิดนึงนะครับแต่เวลาพอเราเข้าที่มืดนะครับที่มืดเราจะเห็นเลยว่าออกเป็นสีฟ้าๆสวยนะครับตัวหน้าปัดนั้นออกสีฟ้าๆซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะออกมาอยู่ที่ประมาณ99เรือนมีแบ่งเป็น3สี3สีนี้ก็จะมีสี1คือสีดำก็เป็นรุ่น AD1 นะเป็น Aramascus ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นหน้าปัดสีเทาคืออันนั้น AD21 และเรือนนี้ครับหน้าปัดสีน้ำเงินนะ AD31 ก็คืออย่างละ33เรือนเท่านั้นเป็น Limited Edition นะดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะทำด้วยกระจกซัฟไฟร์นะครับเหมือนด้านหน้าเลยกระจกซัฟไฟร์เหมือนกันแล้วก็จะมี Engrave ต่างๆนะครับบอกว่าเป็นเครื่อง NTS35A ซัฟไฟร์คริสตัลนะแล้วก็มีบอกว่าตัวนี้คือ Aramascus Water Resistant 100เมตรนะครับแล้วก็เป็นเหล็ก Damascus Stainless Steel บอกนี้เลยแล้วก็เรือนนี้ทำอยู่ที่33เรือนนี้เรือนที่33/33ครับ
งานดีนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยที่บอกนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น School Down Cloud หมุนออกมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นลานปกติเลยนะหมุนล็อกแรกมานะครับก็จะเป็นการปรับวันนะครับวันที่นี่ฮะปรับวันที่แล้วก็ล็อกที่2นะครับก็จะเป็นการปรับเวลาปกติทั่วไปนะอันนี้ก็มีแค่นี้ประมาณนี้แล้วก็จะให้ดูตัวนี้ครับตัวสายหนังสายหนังของเขาเนี่ยโอ้ให้มานี่ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นสายหนังแท้นะครับเคลือบออยอย่างดีเลยแล้วก็เป็นลักษณะเป็นฟินิชชิ่งที่แบบสุดยอดมากคือเท่าที่ผมจับงานเนี่ยงานดีแล้วก็มีการเคลือบนะครับด้านข้างนะครับเก็บงานอย่างละเอียดอย่างดีเลยนิ่มนะครับแล้วก็รูที่จะเจาะสายเนี่ยก็หลายรูมากนะครับแล้วก็ตัวบัคเคิลเนี่ยที่ผมบอกตอนแรกไปเนี่ยบัคเคิลเนี่ยเขาก็ทำด้วยดามัสกัสสเตลเลสสตีลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปั๊มโลโก้คือตัวไวส์เหมือนกันแต่ที่ผมติดนิดนึงคือว่าตัวบัคเคิลเนี่ยผมว่ามันจะใหญ่ไปนิดนึงนะสไตล์ออกสปอร์ตแต่ว่าตัวนาฬิกาเป็นออกลักษณะเป็นเรสวอชมากกว่านะลักษณะเนี้ยถ้าเราจะใส่เนี่ยผมมองว่าน่าจะทำตัวบัคเคิลเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่ต้องการโชว์ในส่วนของตัวเอกตัวนี้มากกว่านะแล้วแต่ก็เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อนะครับข้อมือของผมที่ 7.25 นิ้วนะครับเมื่อใส่ตัวไวส์นะครับอะดามัสกัสตัว AD31 นี่นะก็ออกมาประมาณนี้จะสังเกตว่าตัวเรือนเนี่ยมีริ้วของลายสเตลเลตขึ้นชัดมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวลักเนี่ยค่อนข้างจะงอออกมานิดนึงจะทำให้คนที่ใส่นาฬิกาทุกคนเนี่ยมันจะไม่กางจนเกินไปนะแล้วก็สายหนังที่ได้มานี่ถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวนิดนึงครับเดี๋ยวแวะไปดูที่กล่องนิดนึงครับกล่องที่เขาให้มานะครับก็เป็นกล่องอย่างนี้เป็นกล่องไม้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสปริงบาร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวผ้านะครับแล้วก็มีinstruction รวมถึงมีใบวารันตีการ์ดนะแล้วก็เขามีตัวนี้ให้ด้วยครับตัวไว้เปลี่ยนตัวสายแต่ว่ารุ่นเนี้ยข้อดีของตัวสายเนี่ยสายที่เขามาให้มานะครับมีสายแถมตัวนึงด้วยนะครับสายแถมก็เป็นหนังแท้แต่แม้นี่เป็นสีดำนะครับก็จะสังเกตว่างานดีเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวสปริงบาร์เนี่ยเป็นลักษณะเป็น quick release เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไม่ยากเลยครับก็ผมว่างานของคนไทยนะเดี๋ยวนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้ที่ออกมานะครับส่วนรหัสตัวนี้ก็คือตัว AD31 ที่ผมบอกนะครับจากบ้านราคา 22,500 เนี่ยซื้อจริงได้นะครับก็ประมาณ 12,000 บาทแต่ตอนนี้ก็คงหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าตลาดน่าจะพอหากันได้อยู่ในส่วนของ Second Hand นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe Channel เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ